มาดูการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ของก้าวไกลต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่ประชุมเนี่ยเขาก็เคาะชื่อของคุณชัยธวัฒน์นั่งในตําแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่ค่ะโดยคุณพิธาก็เป็นประธานที่ปรึกษาของพักนะคะจะนําทีมนอกสภายังเป็นการขับเคลื่อนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ปรับทับชั่วคราวเพื่อรอการกลับมาของคุณพิธาหลังจากที่อาจจะเคลียร์เรื่องราวต่างๆที่เป็นคดีเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะ นอกจากนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยวรวมกันก่อนดีกว่าสําหรับการประชุมใหญ่วิสามันของพักเก้าไกลนะคะวันนี้วาระสาคัญที่จับตากันก็คือการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่หลังจากที่คุณพิธาลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารพักคนใหม่นะคะเริ่มจากหัวหน้าพักกันก่อนก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะแล้วก็มีคุณอภิชาติศิริสุนทรนะคะเป็นเลขาธิการพักคุณอภิสิทธ พรมฤทธิ์เป็นกรรมการบริหารพักจากนั้นกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลอีก3คนประกอบด้วยคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นประธานคุณวีรยุทธการชูชัดและคุณเดชรัตน์สุกกำเนิดนอกจากนี้ค่ะมีมติปรับกองโฆษกพักด้วยนะคะคุณไอติมภริต์วัชรศิลป์เป็นโฆษกพักคนใหม่ จากที่เดิมเป็นคุณกลางศีมันโรมนะคะมีคุณกรุณพลเทียนสุวรรณแล้วก็คุณพักขมลหนุนอานันต์เป็นกลองโฆศกนี่ค่ะเพื่อจะเห็นอีกครั้งหน้าจอนะคะคุณพาริศคุณกรุณพลและคุณพักขมลน,นะคะนี่เป็นทีมโฆศกชุดใหม่ค่ะทางคุณชัยธวัฒน์บอกว่ามีการปรับองค์คาพยพหลายส่วนเลยรอบนี้ภาพรวมถือว่าเป็นการปรับทับชั่วคราว เพราะนึกถึงความจําเป็นทางด้านกฎหมายที่ทําให้คุณพิธาแคนดิเดตนายกของพรรคเก้าไกลยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านและสสในสภาผู้แทนราษฎรได้ตนในฐานะหัวหน้าพักคนใหม่ยินดีจะลงจากตําแหน่งเมื่อคุณพิธากลับมาทําหน้าที่สสในสภาอีกครั้งก็พูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยนะคะส่วนการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพักก็เพื่อขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก และขับเคลื่อนวาระการเปลีนน่ยนแปลงนโยบายร่วมกับพี่น้องประชาชนนอกสภานำโดยคุณพิธากับที่ปรึกษาอีกสองคนโดยในสภาค่ะจะรับภารกิจหลักในฐานะผู้นำฝ่ายค้านคู่ขนานไปก,กับการทำงานนอกสภาของคุณพิธาในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักและบอกได้ว่าภายในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่จะหาหรือกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าหมออ่องนะคะให้ได้ข้อสรุปเรื่องตำแหน่งรองประธานสภาด้วยค่ะ ส่วนคุณพิธาเองแสดงความยินดีกับหัวหน้าพักและทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งขอให้ทํางานกันอย่างเต็มที่บอกว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนและจะใช้เวลาที่มีลงพื้นที่นอกสภาให้มากที่สุดไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือว่า ต่างประเทศนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากต่างประเทศระหว่างรอเวลาหวนกลับเข้าสู่สภาเป็นผู้แทนให้ประชาชนขอให้เชื่อมั่นในตนแล้วก็พักเก้าไกลว่ายังทำงานกันเป็นทีมไม่ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งแต่ว่าความเข้มข้นของเนื้อหาอยัางคงเหมือนเดิมค่ะ